คุณเคยสังเกตไหมครับว่าในชีวิตของคุณคุณต้องรอบางสิ่งบางอย่างบางทีเนิ่นนานมากวันนี้เราจะมาดูว่าทัศนคติของพระคัมภีร์ที่มีกับการรอเป็นอย่างไรครับ CGN TVสวัสดีนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life ครับกับผมอาจารย์วาระมีชุทนนะครับศิษยาภิบาลคริสตจักรเมืองไทยวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันกับพระวจนะคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์ยากอบบทที่5ข้อที่1ถึง11ครับยากอบบทที่5ข้อ1ถึง11ฟังให้ดีนะพวกคนมั่งมีจงร้องไห้และโอดครวญเพราะความทุกข์ที่กำลังจะเกิดกับท่านทั้งหลายทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพังเสื้อผ้าของพวกท่านก็ถูกแมลงกัดกินทองและเงินของพวกท่านก็ขึ้นสนิมและสนิมนั้นก็จะเป็นพยานปรักปรำท่านและจะเผาผลาญเลือดเนื้อของพวกท่านเหมือนกับไฟท่านสะสมสมบัติไว้สำหรับวาระสุดท้ายนี่แน่ค่าจ้างของคนเหล่านั้นที่เกี่ยวข้าวในนาของพวกท่านที่ท่านช่อโกงไว้นั้นก็ฟ้องร้องขึ้นและเสียงร้องทุกข์ของคนงานเหล่านั้นที่เกี่ยวข้าวก็ดังไปถึงพระกันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมทัพแล้วท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือยและปล่อยตัวทั้งยังบำรุงบำเรอจิตใจของท่านไว้เพื่อรอวันถูกฆ่าพวกท่านตัดสินลงโทษและฆ่าคนชอบธรรมและเขาก็ไม่ได้ต่อต้านท่านเพราะฉะนั้นพี่น้องเอ๋ยจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาดูสิชาวนายังรอคอยพืชผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินอดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูจะมาท่านทั้งหลายก็ต้องอดทนอย่างนั้นจงทำใจให้ดีไว้เพราะการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องทั้งหลายอย่าบ่นว่ากันและกันเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกพิพากษานี่แน่องค์พระผู้พิพากษาทรงยืนอยู่ที่หน้าประตูแล้วพี่น้องทั้งหลายจงเอาอย่างการทนทุกข์และการอดทนของบรรดาผู้เผยพระวจนะซึ่งกล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่แน่เราถือว่าคนเหล่านั้นที่สู้ทนก็เป็นสุขท่านได้ยินเรื่องความทรหดอดทนของโยบและได้เห็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เขาในบั้นปลายคือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความสงสารและความเมตตากรุณาเพียงไรในชีวิตประจำวันของผมนะฮะจริงๆทุกวันนี้เป็นการรอนั่งรถติดนะครับอยู่ในรถนี้วันหนึ่งประมาณเกือบ5ชั่วโมงนะฮะแล้วบางทีเวลาเรารอแต่ละอย่างไม่รู้ล่ะรอรถรอแฟนรอสามีรอลูกเลิกเรียนรออะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับเราจะมีทัศนคติหลายครั้งก็คือการรอด้วยการฆ่าเวลาถูกไหมฮะเราก็พยายามทำบางสิ่งบางอย่างให้มันเพลินหรือเอนเตอร์เทนหรือเอามือถือขึ้นมาเล่นเกมดูนู่นดูนี่ในชีวิตของคุณหลายครั้งคุณก็ต้องเป็นคนที่เฝ้ารอเหมือนกันแล้วเราค้นพบว่าทุกครั้งที่เรารอนะครับเราจะหาวิธีที่เราจะรออย่างเขาเรียกว่าให้มันเพลิดเพลินให้เวลามันผ่านไปแต่ในวันนี้ครับพระวจนะคำของพระเจ้าในยากอบบทที่5ข้อที่1ถึง11เนี่ยบอกให้เรารู้หรือเข้าใจเหตุผลและก็วิธีการเฝ้ารอนะครับในวันนี้ยากอบบอกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องเอ๋ยจงอดทนจนกว่าองค์พระคริสต์จะเสด็จกลับมาดูสิชาวนายังรอพืชผลอันล้ำค่าจากแผ่นดินอดทนรอคอยจนกว่าฤดูฝนและฝนชุกปลายฤดูจะมาท่านทั้งหลายจงอดทนอย่างนั้นจริงๆถ้าเกิดพี่น้องรู้เรื่องราวของพระคัมภีร์ยากอบคริสเตียนในสมัยนั้นก็ถูกกดขี่ข่มเหงครับแล้วก็อาจารย์ยากอบก็เขียนไปหาเขาบอกว่าขณะที่คุณกำลังใช้ชีวิตของคุณในความยากลำบากในปัญหาบางทีอาจจะเป็นสุขภาพบางทีอาจจะเป็นหนี้สินบางทีอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณหนีไม่ได้จริงๆแล้วคุณต้องเฝ้ารอคำอธิษฐานก่อนที่พระเจ้าจะตอบพระองค์บอกว่าจงอดทนรอและพระคัมภีร์เขียนไว้ชัดเจนนะครับอดทนรอเพราะวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จมาและอาจารย์ยากอบก็เลยยกตัวอย่างให้ดูอย่างชัดเจนครับคือขณะที่เราอดทนเนี่ย
เราต้องทำใจดีๆไว้เราต้องตั้งหน้าตั้งตาดีๆไว้เพราะว่ามันต้องใช้ความเขาเรียกว่าอดกลั้นจริงๆในพระวจนะคำเนี่ยให้คุณค่ากับความอดทนเป็นอย่างมากเลยนะครับความรักนั้นก็อดทนนานใช่ไหมครับผลของพระวิญญาณก็มีความอดทนอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นการอดทนอดกลั้นของเราเนี่ยบางทีมันจำเป็นมากเลยเพื่อที่เราจะได้เห็นพระพรของพระเจ้าที่กำลังจะตามมาหลายคนไม่สามารถอดทนอดกลั้นได้นี่ก็ออกไปหาวิธีอื่นที่จะรับมือกับปัญหาอาจจะเป็นการยืมเงินนอกระบบอาจจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาของตัวเองบางทีก็เจ๊งนะครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าบางทีเนี่ยครับในความเขาเรียกว่าปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ด้วยตัวของเราเองพระคัมภีร์บอกว่าจงอดทนรอและพระคัมภีร์ยากอบเนี่ยครับจริงๆชี้ให้เห็นถึงชาวนาคือสมัยนั้นเขาก็คงมีชาวนาที่ทำการปศุสัตว์ทำการเกษตรอยู่เยอะจันยากอบยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนและโชคดีนะครับที่เราเป็นคนไทยเพราะคนไทยก็ทำนาเราจะได้เข้าใจพระวจนะคำตอนนี้อย่างชัดเจนคือขณะที่ชาวนากำลังเฝ้ารอคอยนะครับเขารู้ว่าขณะที่เขาหว่านไปขณะที่เขาทำความดีไปขณะที่เขาใช้ชีวิตเดินตามเป็นสาวกที่ดีของพระเจ้าไปไม่ใช่ทุกอย่างที่จะเกิดผลโดยเร็วโดยทันตาเห็นถูกไหมครับบางอย่างต้องใช้เวลาในการอดทนรอชาวนาเวลาหว่านไปเนี่ยต้องรอถึง3เดือนนะครับแล้วไม่ใช่มันเกิดโปรยวันนี้พรุ่งนี้ได้มันก็ต้องอดทนรอชาวจีนต้องรอให้ไม้ไผ่โต3ปีนะครับถึงจะได้ไม้ไผ่สูงๆเอามาใช้ศิษยาภิบาลบางทีต้องรอกว่าที่สมาชิกในคริสตจักรจะถวายตัวมารับใช้เราคริสเตียนก็ต้องรออธิษฐานรอให้เพื่อนเรามาเป็นมารู้จักกับพระเจ้าบางคนก็ต้องรออธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกยังไม่เห็นพระเจ้าตอบเลยแต่พระคัมภีร์บอกว่าจงอดทนรอพี่น้องครับชาวนาเขาอดทนรอเนี่ยเวลาเขาอดทนรอเขาไม่ได้รอแบบลมๆแรงๆนะฮะในพระคัมภีร์บอกว่าเวลาเขาอดทนรอเขาอดทนรออะไรครับฝนที่กำลังจะตกคือเหมือนกับพระคุณของพระเจ้าอะพระคุณของพระเจ้ามาแน่นอนเพราะฤดูฝนมันมาครับยังไงฤดูฝนมาฝนก็จะตกแน่นอนพระคุณพระเจ้ามาแน่นอนแค่เราไม่รู้วันเวลาของฤดูฝนนั้นอย่างวันนี้ผมไม่รู้ผมเดินออกไปฝนจะตกหรือไม่ตกผมก็ไม่รู้นะฮะแต่เรารู้ว่าในฤดูฝนฝนจะตกพระคุณของพระเจ้ามาแน่นอนเพราะฉะนั้นเรารอด้วยความหวังใจเรารอด้วยความเชื่อว่าพระคุณของพระเจ้ากำลังจะมาแน่นอนแต่อีกวิธีของการรอครับอันนี้สำคัญมากเลยอยากจะให้ตั้งใจฟังนะครับเวลาที่ชาวนาเขารอพระคุณของพระเจ้ารอฤดูฝนกำลังจะมารอสิ่งที่เขาหว่านไปมันกำลังจะโตชาวนาเขารอไม่ใช่รอด้วยการงอมืองอเท้านะครับเขารอด้วยการเขาเรียกว่า active รออย่างแบบออกไปทำงานออกไปเกลี่ยหน้าดินออกไปพลิกฝืนดินออกไปขุดออกไปรดน้ำออกไปใส่ปุ๋ยเขาไม่ได้รอแบบเฝ้ารอว่าเฉยๆแต่เขารอด้วยความหวังใจแล้วเขารู้แล้วเขาเตรียมการสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะนำมาในชีวิตของเขาพี่น้องครับขณะที่จันยากอบเขียนบอกว่าให้เรารอเหมือนกับที่ชาวนาเขารอฝนที่กำลังจะมานั้นอาจารย์ยากอบกำลังบอกคุณและผมในทุกวันนี้เลยที่ต้องรอบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเรารอที่เราจะหายป่วยรอที่คนหนึ่งจะมารู้จักกับพระเจ้ารอที่วันหนึ่งธุรกิจเราจะดำเนินไปได้แล้วได้ผลกำไรรออะไรบางอย่างที่พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานพระเจ้าบอกว่าให้รอหนึ่งด้วยความเชื่อและรอด้วยสองด้วยการออกไปลงมือทำในส่วนของเราให้ได้มากที่สุดด้วยความหวังใจว่าพระเจ้าจะตอบในไม่ช้าเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมเลยอยากจะขอพระเจ้านะครับช่วยให้คุณและผมนั้นเฝ้ารอด้วยความหวังใจจริงๆรู้ว่าพระคุณของพระเจ้าจะมาแน่ให้วันนี้เราได้อธิษฐานด้วยความเชื่อมั่นอธิษฐานด้วยการตั้งหน้าตั้งตารอว่าพระองค์จะตอบคำอธิษฐานของคุณและผมอย่างแน่นอนครับให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์เฝ้ารอพระคุณของพระองค์จริงๆบางทีมันเกินกำลังของข้าพระองค์ข้าพระองค์ทำได้มากที่สุดก็เท่านี้ข้าพระองค์ก็จะพยายามทำในส่วนของข้าพระองค์เติมเต็มความรับผิดชอบข้าพระองค์แต่พระองค์เจ้าข้าพระองค์จะหวังใจในพระองค์ข้าพระองค์จะเงยหน้าดูภูเขาแล้วรู้ว่าการช่วยกู้ของข้าพระองค์มาจากพระองค์ในวันนี้ขอที่พระองค์จะทรงหนุนจิตชูใจผ่านพระวจนะคำให้ข้าพระองค์มีกำลังในการรอให้ข้าพระองค์มีความเชื่อและความหวังใจข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของชาวนาที่เขาเฝ้ารอในความสัตย์ซื่อของฝนเหมือนกับที่เราจะรอในความสัตย์ซื่อของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
มีคนเคยให้นิยามว่าการประกาศหรือการเป็นพยานคือการที่คนยากจนคนไร้บ้านคนหนึ่งไปเจองานเลี้ยงฟรีอาหารบุฟเฟ่เนื้อวากิวเขาไม่ไปกินคนเดียวเขาจึงไปเรียกเพื่อนๆของเขามาแล้วก็ไปแบ่งปันอาหารกัน CGNTV คือบุฟเฟ่นั้นครับวากิว A5 เลยฮะเพราะฉะนั้นเรียกเพื่อนๆของคุณกดไลค์กดแชร์แบ่งปันคุ้มทรัพย์อันนี้ที่จะหนุนจิตชูใจชีวิตของเพื่อนๆพี่น้องของเรานะครับแบ่งออกไปให้มากที่สุดเลยและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะสนับสนุน CGNTV ถ้าคุณอยากจะถวายสนับสนุนเป็นสิ่งที่งดงามมากๆเลยคือพันธกิจของ CGNTV ก็จะดำเนินต่อไปได้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อคนของพระองค์สนับสนุนขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วหวังว่าจะได้เจอกันอีกครับ